างประเทศคุณวิลาวันอินปัญญานะครับรองเจ้าเมืองปากสันท่านสมบรคำปานิสงนะครับรองหัวหน้าแผนกศึกษากีฬากลับมาที่เวทีมวยชั่วคราวคุณลมแพงสุขนะครับคุณดุดอนสอนสุรินทร์การวิสิตอำนวยสินตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬครับสทท11ถ่ายทอดสดศึกกระทิงแดงยอดมวยโลกมหากรรมกีฬา2ฝั่งโขงงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬมาถึงคู่เอกนำรายการครับนี่เป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์มวยโลกรุ่นแชมป์พาบารุ่นเวลเตอร์เวทครับระหว่างธีรชัยกระทิงแดงยิมนักชกชาวไทยกับเบกสดนาบีเยฟครับนักชกจากคาอาอุซเบกิสถานครับครับผมธีรชัยกระทิงแดงยิมนี่ถือว่าวันนี้นี่เป็นการชกฉลองวันเกิดเลยนะครับอายุ22ปีพอดีวันนี้ครับเกิดเมื่อ21มีนาคมปี2535นะครับเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ครับสถิติการชกนี่ชนะรวด24ครั้งครับน็อก18ครับเป็นรองแชมป์โลกอันดับ6ชาวของ WBA ในรุ่นเวลเตอร์เวทนะครับขณะที่เบกโซนามิเยฟครับเป็นชาวทาชเคนนะครับอุซเบกิสถานครับสถิติการชกนี่ชนะ22น็อก16แพ้7เสมอ1นะครับคู่นี้นี่เคยเจอกันมาเมื่อปีที่แล้วนะครับปรากฏว่าธีรชัยเป็นฝ่ายเฉือนชนะไปแบบบุบบิดนะครับเพราะว่าโดนนาบิเยฟเนี่ยนับ8ต่อยนับ8นะครับในยกที่6คู่นี้จึงมาล้างตากันอีกครั้งนึงครับโอ้ชกแล้วเสียวไส้เลยเริ่มมาเสียวไส้เลยอ่ะรางวัลเยอะเลยนะครับวันนี้พี่จะมอบให้ด้วยนะครับทั้งกระทิงแดงด้วยนะครับแล้วก็สมุนไพรจีนจิ๋วเจิ้งด้วยนะครับ026882324นะครับสมุนไพรจีนจิ๋วเจิ้งกูเซินกรรมการผู้ว่าเวทีครับกรรมการพินิจประหยัดทรัพย์ครับครับกรรมการฝีมือดีจากสมาคมมวยโลกหรือว่า WBA ชาวไทยของเรานี่เองนะครับครับก็ต้องมาดูเพราะวันนี้จะเหมือนเมื่อปีที่แล้วหรือเปล่าครับแหมปีที่แล้วนี่ธีรชัยพลาดครับไปโดนนับ8ในยก6ครับครั้งนี้นี่กะจะมาเอาชนะให้แบบใสสะอาดแบบเคลียร์ครับครับแล้วก็คุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์นี่ตบโบนัสเอาไว้แล้วนะครับว่าถ้าธีรชัยป้องกันแชมป์ไว้ได้ในไฟนี้จะพาบินไปชมการป้องกันตำแหน่งการชิงแชมป์โลกของเด่น 900,000 ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเลยครับครับผม26วันนี้ทางทิฟฟี่แอนเดอร์สันด้วยนะครับครับธีรชัยครับ1 2ยับนี่ครับโอ้โหยับซ้ายและขวาตรงนี่ถือเป็นอาวุธเด็ดครับของธีรชัยแล้วก็คุณหมอแสงนี่คุณหมอแสงด้วยสมุนไพรคุณสวัสดีก็มานะครับ41ตัวก็พร้อมโอ้โหขวาตรงเต็มๆครับแม้แต่ยังทนไหวครับนาบิเยฟไฟที่แล้วก็แบบนี้ครับโดนไปเยอะครับแต่แกทนไหวครับคราวที่แล้วเนี่ยพลาดครับแล้วธีรชัยเองคุณอนันต์ตัวลือเทรนเนอร์ของธีรชัยเองเคยบอกไว้ว่าในไฟนั้นน่ะธีรชัยป่วยนะครับมีอาการไม่สมบูรณ์นะเลยชกแล้วออกมาฟอร์มไม่ดีนักวันนี้ถือว่าเป็นการพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งครับมาดูครับว่าเกมการชกนี่จะแม่เดือดเล้าใจหรือเปล่ามันก็เหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่าแต่ดูยกแรกนี่ธีรชัยนี่แกเอาจริงครับโอ้โหขวาตรงครับช่วงหลังนี่ฝีมือในมือธีรชัยก็พัฒนาขึ้นเยอะครับโอ้โหวันนี้ทั้งทวินเชฟโรเลตมาด้วยนี่นอกเหนือจากกระทิงแดงก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีไม่น้อยเลยเดี๋ยวก็ในยกแรกนี่ธีรชัยไปเกมออกมานี่หวังว่าจะโชว์ฝีมือให้ได้นะครับครับหมดยกแรกครับเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวที่ดึงกระทิงแดงจำกัดครับช่วงนี้มีเป็นช่วงเทศกาลกระทิงแดงคึกคักรับ10ล้านนะครับเขียนชื่อและที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์พับใส่ใต้ฝากระทิงแดงหรือโทรแบ็กแอลครับส่งไปที่ตู้ปน101บางขุนเทียนกรุงเทพ10150หรือกล่องรับชิ้นส่วนครับลุ้นรางวัลมูลค่ารวมกว่า40ล้านบาทในทีเดียวและยังมีบริษัทเชฟโรเลเซลประเทศไทยจำกัดครับคุณชัดชัยและคุณนิพาแสงสุริยชัดจากบริษัทแสงสุริยชัด2002จำกัดคุณดร.บางออนและอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับรวมทั้งบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ส่งเสริมนักชกไทยก้าวสู่แชมป์โลกครับโดยคุณวินัยวีระพุชงครับอันตรายมากเลยอ่ะเบกโซดนี่โหจากอุเบกคิสโหยกับมาแบบวัดดวงเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่านดร.ชาญชัยชัยรุ่งเรืองประธานของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่านดร.บางออนเบญจาธิกุลอธิการบดีนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลีนิวด้วยครับคุณประภาศรีนุ่นนรุเหตุกูลแล้วก็มวยสยามรายวันด้วยครับครับผมเกมการชกก็ต้องบอกว่านายบีเยี่ยมนี่แกชวนทะเลาะไม่เลิกครับธีรชัยนี่ต้องคุมจังหวะคุมเกมให้ดีครับนะครับต้องยับชกในระยะที่ตัวเองได้เปรียบครับได้เลือดแล้วครับตอนนี้ธีรชัยหมัดยับซ้ายของธีรชัยแสดงพิษแล้วครับแค่ยกที่2เท่านั้นครับจมูกของนายบีเยี่ยมเนี่ยแตกแล้วครับเลือดกำดาวทะลักนะครับยกที่2ครับแม่ส่วนใหญ่ใครเจอธีรชัยก็ได้เลือดทุกคนนะครับครับแต่วันนี้ครับท่าทรหดของนาบิเยฟไฟที่แล้วนี่แสดงให้แฟนมวยได้เห็นแล้วนะครับว่าแกสู้จริงๆครับยกที่6คราวที่แล้วนี่แม่พลาดเนาะ
แต่คราวนี้จิรชัยบอกว่าชกเพื่อฉลองวันเกิดของตัวเองครับวันนี้อายุครบ22ปีพอดีครับผมเทิร์นโปรมาตั้งแต่อายุ17ปีครับครับเป็นนักมวยที่ต่อยแล้วก็แฟนชอบตลอดนะครับธีรชัยเพราะว่าต่อยแล้ววัดดวงตลอดแล้วหมัดหน้านี่ใช้ได้เลยนะครับมีเป็นหมัดกระแทกของธีรชัยกระทิงแดงยิมต้องคุมเกมคุมจังหวะนี่ครับเพราะว่าดูท่านาบิเยฟนี่จะแม่ต่อยไม่มีทรงแล้วนะครับแต่ว่าแกอาศัยความทนทนความแข็งแกร่งนะครับนาบิเยฟนี่เคยมีดีกรีเป็นแชมป์ยุโรปใช่ครับโอ้โหจบจากคลาสเกนนะครับอุซเบกิสถานนี่ครับแกคว้างหมัดไปเรื่อยครับอาศัยความแข็งแกร่งถ้าเราอ่อนเมื่อไหร่นี่แม่โดนบี้คนบี้ลำบากเหมือนกันตาบวมแล้วลำตัวตาของนาบิเยฟนี่เริ่มบวมให้ตัวขวาตรงไปทีนึงลำตัวครับจุกเลยครับจะไหวไม่ไหวครับนาบิเยฟโอ้โหแกว่งเลยครับเจอตบซ้ายนะครับธีรชัยจะประเดี๋ยวสึกหรือเปล่าครับนะครับพยายามจะเร่งเลยครับธีรชัยแม่แต่ว่านาบิเยฟครับไม่ยอมครับตีกันเชียงแล้วเจอฮุกขวาเข้าชายโครงตอนนี้เจอขัดขวาแล้วก็ซ้ายขวาขวาอีกทีนึงปลายยกแล้วครับธีรชัยเร่งเก็บขวาอีกทีขวาขวาตอนนี้ย่ำใหญ่นาบิเยฟโอ้โหไหวไม่ไหวแล้วต้องถอยสักก่อนครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับโอ้ชูมือเข้ามุมเลยครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับกล้องดูเดินทางมาถึงยกที่3ครับแหมเห็นป้ายและใจอ่อนสาวๆจากอำเภอบึงอ้าจังหวัดบึงกาฬนี่แหมแต่ว่าตอนนี้บนเวทีเกมกำลังสนุกเลยครับครับขอบคุณไปยังคุณพิชัยกิตติที่ครับผู้การสงเกตตังคุชาตราแปลงสิทธันคู่คุณสุจินและคุณเชิดชัยเอื้อบุญนันจากห้างขยะตราสิบเอ็ดตัวคุณมนุษย์สวัสดีจากแหลมทองการแพทย์บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดบริษัทโกมินโปรดักต์จำกัดบริษัทห้างขยะตราใบห่อจำกัดจือเจ้าปู่ซันเจียวหนังครับแล้วก็บริษัทแสงไทยไม่ได้ก้อยจำกัดบริษัททวินสเปเชียลจำกัดแล้วก็คุณชูชิกติริพัวคาขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนอุทัยอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับพบปะสังสรรค์อุทัยสัมพันธ์57วันเสาร์ที่29มีนาคมนี้ครับเวลา 18:00 นที่โรงเรียนอุทัยครับวันนี้คึกคักมากเลยครับแหมธีรชัยกระทิงแดงนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับนี่ธีรชัยกระทิงแดงยิมวันนี้ทางยามทาริสรุงตราไปหอมีทั้งชนิดเม็ดแล้วก็แคปซูลนะครับของในห้างประสิทธิ์อาคาบาชาแต่ว่าดูครับนาบิเยฟครับพยายามที่จะเร่งต้นยกครับแต่ว่าธีรชัยไม่หลงเหลี่ยมครับชกในเกมตัวเองนะครับโอ้ครับตัดลำตัวมีอาการเหมือนกันครับธีรชัยโอ้โหต่อยดีครับทั้งวงในวงนอกช่วงหลังเริ่มเห็นวงในของธีรชัยดีขึ้นเลยนะครับใช่ครับหลังจากที่เป็นมวยที่ต่อยวงในไม่ค่อยจะเป็นนะครับช่วงหลังนี้ดีขึ้นครับครบเครื่องมากขึ้นเอาละครับพยายามดันเข้าเชือกนาบิเยฟครับช่วงปลายยกที่แล้วนี่เกือบไม่รอดมายก3ดูนะครับแต่ว่าดูธีรชัยเร่งเหลือเกินนะครับตรงนี้แหมโอกาสนะครับโอกาสเพียน็อกได้คุณหมอเสียงมีรางวัลด้วยนะคุณหมอเสียงไม่ได้ด้วยนี่แล้วก็ทิฟฟี่แอนตาซินนี่มอบด้วยนะครับขยะของมิตราใบหอแล้วก็สมัยกินจิ๋วเจิ้งนะครับ026882324มอบด้วยเหมือนกันครับก็น่าจะมั่นใจในพลังของตัวเองครับธีรชัยครับเลยชวนทะเลาะด้วยครับเอาละครับนาบิเยฟก็พยายามที่จะเดินเบียดติดๆครับมาครับ1 2ยาวๆแม่โอ้โหยับนี่หน้าหงายครับอัปเปอร์คัทแม่ตรงนี้ถากไปเป็นนักมวยรุ่นใหญ่ที่ทุกคนรอกระดูกรอชั่วโมงของธีรชัยนี่ครับครับเพราะว่าอายุนิดเดียวแล้วมีหมัดหน้านี่กระแทกคู่ต่อสู้นี่มักจะแตกตลอดนะครับผมนักมวยไทยในอดีตที่ผ่านมานี่ที่ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่ที่เคยต่อยถึงพิกัดเวลเตอร์เวทนี่ก็มีอยู่คนเดียวนะครับคือแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์นะครับเคยชกครั้งสุดท้ายนะครับชกในพิกัดรุ่นเวลเตอร์เวทตอนนั้นเจอกับโทมัสเฮิร์นโอ้โหครับแม่ทางนาบิเยฟก็พยายามที่จะเบียดของเราก็แตกนะเนี่ยใช่ครับมีแตกเหมือนกันครับของเราแตกเหมือนกันนะเนี่ยแตกคิ้วขวานิดนึงครับครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาความงามบอกว่าไม่น้อยหน้าสาวๆบึงกาฬเหมือนกันกรมธรรม์ครับขอบคุณไปยังคุณมานพและคุณพิสิทธิ์พิริยะเลิศศักดิ์ครับจากร้านหูฉลามหัวเส้นคงเยาวราชคุณสุเทพเย็นสุขครับไทยเฮ้าร้านนกไทยชิคเชียงใหม่ไทยเฮ้าน้ำพึ่งที่หาดใหญ่แล้วก็ร้านหยกริมแควที่จังหวัดกาญจนบุรีปั๊มน้ำยินดีเทอร์บายครับโดยช่างหนูเป็นพิจิตรเครื่องดื่มเกลือแร่รอยันดีเครื่องดื่มเกลือแร่ซินเนจี้นะครับแล้วก็คนเหล็กครับขอสวนกระทิงแดงยิมฝากงานบุญมาไว้ด้วยว่าเชิญเที่ยวงานบุญทั่วล่ามหาสงการยกช่อฟ้าอุโบสถที่วัดสุขสำราญนะครับตำบลโคกอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับตัวเองนั้นขึ้นชั้นเป็นโปรโมเตอร์ด้วยครับประกบมวยเอาไว้ในวันที่13เมษายนนี้ครับก็
ทีมงานผู้ประกบมวยก็มีดาบตำรวจยิ่งยศวงบ้านดู่มาร่วมเป็นทีมงานผู้ประกบด้วยครับไปดูฝีมือความสวยกับการเป็นโปรโมเตอร์กันครับ13เมษายนนี้มาลุ้นบนเวทีก่อนยก4แหมเป็นคู่มวยที่คาดเดาไม่ถูกเลยครับผมทั้งเบเยฟนะครับแล้วก็ธีรชัยกับทิงแดงยิ้มแดงของเราครับผมยกที่แล้วนี่ทางธีรชัยครับไปพลาดครับโดนจังหวะนั่นเป็นหัวชนนะครับมีแผลแตกนิดนึงครับที่หางคิ้วซ้ายหางคิ้วขวานะครับเนี่ยจังหวะพุ่งเข้าชกของนาบิเยฟครับคราวที่แล้วที่ธีรชัยร่วงก็เป็นอย่างนี้เลยครับจังหวะพุ่งเข้าฮุกซ้ายเต็มๆครับดูแล้วง่ายไม่ง่ายเลยนะครับตนก็ทำท่าจะเก็บบริเยฟได้แค่ยก2แต่ว่าต่อยมาแล้วนี่ยก4นี่อันตรายเหมือนกันนะครับครับผมเพราะว่าเป็นนักชกที่แหมท่าทรหดก็ต้องยอมรับนะครับว่าอยู่ในระดับใช้ได้เลยทีเดียวครับธีรชัยมีการบ้านที่ต้องทำเยอะครับแม่ก็ถ้ามองกันถึงในเรื่องของความเร็วและจังหวะฝีมือนี่ก็ดูแล้วธีรชัยก็ยังรวดเร็วกว่านาบิเยฟนะครับแต่ว่าบางครั้งจังหวะเนี่ยครับเกมยาวๆนี่แม่ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันครับนะครับเริ่มแหมคว้างขวาใหม่นะครับนี่ครับจังหวะคว้างมาเนี่ยครับธีรชัยครับจะประมาทไม่ได้ครับเผลอไม่ได้ครับเขาจะบวกสู้ทุกลูกเลยนะครับคือจังหวะที่ออกขวามาแล้วหลุดเนี่ยพอจังหวะที่ธีรชัยจะสวนเนี่ยเขาสวนซ้ายออกมาเลยใช่ครับนะครับคือโดนเป็นโดนแรกเป็นแรกยอมเจ็บก่อนครับโอ้โหต่อยแล้วครับต่อยแล้วอันตรายจริงๆนะครับครับนึกว่าทำโอ้โหมาอีกแล้วนะนาบิเยฟคราวเตือน1-2เลยครับเป็นอาวุธเด็ดของธีรชัยครับตอนนี้ต้องตีกันเชียงเลยครับนาบิเยฟแข็งยังไงก็ต้องถอยแล้วครับครับจัดแหมจะล่อธีรชัยเข้าไปหรือเปล่าเอาละครับจังหวะนี้ครับแม้แต่ว่าดูธีรชัยก็ไม่ได้เร่งมากนะครับแบบหลังจากที่เร่งมาในช่วง3ยกแรกแล้วดูยังพลเอกศิษย์ไม่ลงนี่ก็เริ่มหันมาคุมเกมบ้างใช่ครับก็ต้องยืดหยุ่นเกมไม่เป็นครับเพราะชกกันเต็มๆใน12ยกเอาละครับช่วงปลายยกนะครับธีรชัยครับครับจังหวะนี้ทำอะไรกันไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาก่อนหมดเดินทางมาถึงยกที่3ครับยกที่5นะครับเดินทางมาถึงยกที่5ครับศึกป้องกันตำแหน่งแชมป์พาบารุ่นเวลเจเวทของธีรชัยกระทิงแดงยิมกับเบ็กโซนนาบีเยฟนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังงานพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดดงมะเกลืออำเภอคำพรานจังหวัดอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีครับวันอาทิตย์ที่6เมษายนนี้โดยคุณพนิตากำพูณอยุธยาครับเป็นประธานในการดำเนินการเป็นประธานในงานนะครับแล้วยังมีเชิญร่วมนมัสการพระพุทธมงคลบพิตรพิชิตมารด้วยนะครับซึ่งเป็นพระมงคลครับแกะสลักด้วยยกสีเขียวทั้งองค์นะครับซึ่งประดิษฐานเป็นประธานในพระประธานในงานนี้ด้วยครับมาสู้กันต่อบนเวทียก5วันนี้ต้องขอบคุณนะครับมหาวิทยาลัยเทพธนบุรีโดยดร.ชาญชัยชัยรุ่งเรืองนะครับประธานของมหาวิทยาลัยแล้วก็กระทิงแดงด้วยครับกระทิงแดงหลักๆของเราก็แล้วขยะคอมเมตราใบห่อทิฟฟี่อันตาซินไบกีนนะครับกิวเจิ้ง02-688-2324ครับนะครับธีรชัยดูว่าจะชกด้วยแหมอาศัยมันสมองนะครับดักต่อยในจังหวะที่ตัวเองได้เปรียบนะครับนี่ครับยืนวงนอกนี่ได้ครับก็เลยตามวงในมีโอกาสดีๆถึงจะทำนะครับนะครับนาบิเยฟดูแล้วจะลำบากนะครับจังหวะเข้าทำของนักชกอุซเบย์นี่ครับดูครับโยกไปโยกมาเนี่ยแต่จังหวะยังต่อยไม่ได้ครับจับจังหวะธีรชัยลำบากครับแล้ววันนี้ทั้งเสือ11ตัวนะครับคุณทวีศักดิ์พรสัจจะมาแทนในห้างเชิดชัยกับพญานันนะครับก็มาร่วมกันด้วยแล้วก็คุณธนันสุวรรณดีนะครับจากมโนรักแฮด้วยครับเอาละครับแหมนาบิเยฟครับไม่รู้จะทำยังไงครับต้องอาศัยนะครับเดินชนครับนี่ครับแต่ว่าแหมดูครับธีรชัยกันหลอกต่อยครับนี่ครับพุกขวาไปเรื่อยๆ1-2ครับทนได้ทนไปครับโอ้โหเลือดทะลักเลยครับนาบิเยฟครับไหวไม่ไหวครับ1-2ยาวๆโอ้โหติดอยู่ที่มุมเลยครับโอ้โหหันหลังไม่เอาแล้วต้องประคองตัวอีกแล้วครับนาบิเยฟยกที่5โดนเยอะครับนาบิเยฟเละเละโอ้โหนี่เละแล้วโอ้โหหมัดเละแล้วขอแทบหักเลยครับโอ้โหเกมโอ้โหทำท่าเละแล้วกรรมการทำท่าจะมองเลยนะครับกรรมการพินิจจ้องอยู่เลยนะครับแม้แต่นาบิเยฟแกยังดื้อยังเถียงอยู่นี่ครับแม่จังหวะกรรมการเบรกนะครับยังมีแถมครับลูกติดพันครับโมโหโมโหเถียงแล้วพ่อโดนต่อยเยอะเอ้าแกว่งไปแกว่งมาครับนาบิเยฟทรงตัวแทบจะไม่อยู่อยู่แล้วนะครับแม่แต่ว่าหัวใจแกสู้จริงครับนาบิเยฟธีรชัยจะไปประมาทไม่ได้นะครับบทเรียนไฟที่แล้วก็มีมาแล้วนะครับ
ครับหมดยกที่5ครับครับแหมเห็นป้ายบอกยกแล้วหัวใจระทดระทวยโอ้โหคุณจะมีปัญหาได้แต่โอ้โหอย่างเดียวเลยต่อไม่ถูกเลยมาดูยกที่6ครับยกที่แล้วยกนี้เนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยครับธีรชัยครับเป็นพลาดโดนนับ8ครับครั้งนี้นี่น่าจะแหมมีบทเรียนจากครั้งก่อนครับคงจะไม่ประมาทนะครับแล้วก็เกมการยก5ยกที่ผ่านมานี่ธีรชัยคุมเกมคุมจังหวะเอาไว้ได้เกือบจะหมดนะครับอยู่เพียงแต่ว่าทางนบิเยฟนี่จะถอดใจเมื่อไหร่เท่านั้นครับโอ้ยยกนี้แกมาแลกเลยนะครับคว้างขวามานี่ต้องบล็อกให้ได้ครับจะไปย่ามใจไปหมาดไม่ได้ครับนบิเยฟแกยังพละกำลังเหลือเฟืออยู่ครับดูอ่อนไปเอ็นมาแต่ว่าแหมแต่ละหมัดที่คว้างออกมานี่ยังแรงยังหนักอยู่นี่ครับต่อยย้ำไปเลยครับทนได้ทนไปครับนี่ครับโอ้โห1 2เข้าเต็มคางครับมันบอกได้คำวันนี้ได้ว่ามวย147นะครับแต่ว่าต่อยเหมือนมวยเด็กๆเลยผมไม่รู้ว่าหนักน้อยๆเลยครับไม่รู้ว่านาบีเยฟนี่ไปโดบจิวเจิ้งกุเซิงมาหรือเปล่าฮะแม่แน่สู้ไม่ถอยจริงๆไม่ถอยฟังมาครับนี่ครับอย่างที่บอกยังประมาทไม่ได้ครับธีรชัยครับหมัดเขายังแรงอยู่ครับดูจะอ่อนนะครับแต่ว่าแหมฟังมาแต่ละครั้งนี่อันตรายครับธีรชัยนี่ครับกระโดดต่อยนะครับทิ้งทั้งตัวครับธีรชัยต้องคุมเกมอย่างนี้คุมแล้วต้องคุมให้ได้ตลอดครับดูเหมือนว่าพลาสเตอร์ที่พันนวมของนาบีเยฟจะหลุดออกมาเนี่ยครับเดี๋ยวกรรมการน่าจะเห็นนะครับนะครับธีรชัยต้องชกด้วยแหมต้องไม่ใช้อารมณ์ครับคุมเกมนี้ครับอย่าไปประมาทอย่าไปย่ามใจแค่นั้นเองครับเพราะว่าลูกเกมที่ผ่านมา5ยกนี่เราเหนือกว่าเยอะครับนี่ครับยับแหมมีบนสลับล่างครับธีรชัยช่วงหลังนี้ออกอาวุธได้หลากหลายมากขึ้นดักขวามีศีรษะชนกันอีกแล้วครับจังครับโอ้โหนี่สองครับนี่ครับยับแม่นมากครับยับเนี่ยเป็นอาวุธหลักครับมีอาวุธเสริมที่ตามมานี่มากขึ้นแล้วครับช่วงหลังแหมพี่เลี้ยงครับตะโกนครับเล่นลำตัวบ้างครับครับชกวงนอกดูแล้วบอบช้ำเยอะเลยนะใน5ยกที่ผ่านมาเนี่ยเจ็บเยอะครับแต่ว่าเขายังทนไหวครับธีรชัยเองก็ดูไม่ประมาทครับสายตายังจับจ้องอย่างเรียกว่าเต็มที่ครับไม่ละสายตาเลยนี่ครับอัปคัตเอาละครับหมดยกที่6ครับเกมจบลงแล้วครับในยกที่7เดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งนึงครับครับเรียนเชิญท่านรองผู้